เมื่อตอนเด็กๆสมัยผมเรียนอนุบาลมีการประกาศให้ผมไปฉีดวัคซีนผมก็เลยนึกขึ้นได้ลุงหมอเขาเคยพูดเหมือนกันว่าไอ้ตัววัคซีนเนี่ยอย่าไปให้โดนฉีดซะหรือไอ้ภูมิคุ้มกันที่มันมีอยู่ในมนุษย์เนี่ยมันสร้างเองได้ผมก็เลยอยากจะถามลุงหมอว่าไอ้คำว่าภูมิคุ้มกันกับการฉีดวัคซีนเราจะไปยังไงกับไอ้ตัวนี้เพราะว่าถ้าพูดถึงตอนนั้นผมไม่สามารถห้ามได้หรอกเพราะผมเป็นเด็กพอผมมาโตขึ้นเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าอ้าวมันทําให้โครงสร้างผิดเพี้ยนตามที่ลุงหงอกว่าเนี่ยแล้วผมจะทํายังไงป่านนี้ผมคงฉลาดไปแล้วประมาณเนี้ยเนี่ยผมไม่มานั่งบื้อซื่ออยู่ทุกวันนี้หรอกครับคำว่าวัคซีนคำเดียวเนี่ยนะตอนสมัยเรียนหนังสือเนี่ยถ้าก็ออกข้อสอบมาถ้าตอบไม่ตรงตำราในหนังสือเนี่ยไม่ได้คะแนนไม่ได้คะแนนแปลว่าเรียนแล้วก็ไม่จบก็ถูกกดขี่ข่มเหงมาตั้งแต่เด็กๆอนุบาลแล้ววัคซีนเนี่ยใช่ไหมฮะงั้นก็ย้อนมาคำถามก่อนใช่ไหมคำว่าวัคซีนมันคืออะไรทั่วๆไปพอจะเข้าใจได้นะก็คือสัตว์ตัวเล็กตัวหนึ่งเอามาทำให้มันครึ่งเป็นครึ่งตายสัตว์ตัวเล็กน้อยจะสัตว์อะไรก็ว่ากันไปจุลินทรีย์อะไรสักอย่างขึ้นมาที่เขาบอกว่าเชื้อนั่นแหละครับเอาตัวเชื้อนี่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตกันแล้วกันอ่ะจะเรียกมันว่าไวรัสหรือว่าไวรัสก็สุดแท้แต่ทางด้านกลุ่มตะวันตกเขาจะเอาปูนการอภัยก็เขียนชื่อไว้คือไวรัสนั่นเองเห็นไหมพอเวลากลับมาถึงไวรัสจริงๆแล้วก็อ้าวกลายเป็นมันครึ่งรูปครึ่งนามทีเนี้ยแทนที่จะเป็นครึ่งชีวิตครึ่งเป็นชีวิตอีกครึ่งไม่ใช่ชีวิตอ้าวแล้วสินะพอเจาะลึกเข้าไปจริงๆแล้วไวรัสคือครึ่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งหนึ่งเป็นนามอ้าวไปนู่นเลยนะเพราะฉะนั้นคำว่าวัคซีนที่ว่านี้เอาสิ่งที่มีชีวิตที่ว่านี้ครับเข้ามาทำให้มันเท่าชีวิตเต็มร้อยมันก็มาทำให้มันเกิดครึ่งชีวิตซะอย่าให้มันทำงานเต็มร้อยเอามาทำอะไรก็ผ่านความร้อนที่เนี่ยเห็นไหมที่เขาเรียกว่า pasteurization รู้จักว่า pasteurization ผ่านความร้อนเซซะว่าไอ้สิ่งที่มีชีวิตตัวนี้ถ้าหากว่าผ่านความร้อนก็ไปร้อยองศาเซลเซียสมันก็ตายหมดเงี้ยใช่ไหมเอาผ่านความร้อนสัก80องศาเซลเซียสก็แล้วกันก็ทำนองนี้ครับแล้วก็เลยพอที่จะมีชีวิตเข้าไป1ใน4ของชีวิตก็ว่าได้ว่าแล้วก็จับฉีดเข้าไปในผู้คนนี่กรณีที่ไม่มีเคมีนะแต่ส่วนนึงมากด้วยหรือเปล่าที่มันมีเคมีตามด้วยถามว่าวัคซีนคืออะไรทุกวันนี้ใส่เคมีหรือเปล่าเพราะเคมีก็วิทยาศาสตร์ประยุกต์เห็นไหมพอใส่เคมีเข้าไปจะมากน้อยข้อได้ประการใดก็ตามทีโครงสร้างเคมีก็รู้กันอยู่แล้วว่าการที่จะเอาอะตอม2ตัวมารวมกันต้องใส่ความร้อนเข้าไปมากมายมหาศาลเกินกว่า100องศาเซลเซียสก็แล้วกันการที่จะทำลายเคมีนั้นให้สลายไปต้องใช้ความร้อนมากกว่าจึงจะสลายได้ในร่างกายเรามีความร้อนเท่าไหร่วัดเช้าวัดจะไม่ใช่37.5องศาเซลเซียสไม่เกิน38ด้วยจึงถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ปกติเล่นกันทั้งคนทั้งโลกทีเดียวเห็นไหมโลกทั้งโลกเหมารวมเลยทีเดียวหารู้ไหมว่าแต่ละคนก็อยู่ในพื้นที่แตกต่างกันคนที่อยู่ที่อากาศร้อนกับคนที่อยู่อากาศหนาวเห็นไหมฮะสิ่งแวดล้อมก็แตกต่างกันมันไอ้วัคซีนที่เขาทำมาสแตนดาร์ดแข่งทั่วโลกหรือเปล่าเสร็จแล้วก็ขายกันทั่วโลกว่าไปต่างๆเหล่านี้นะฮะมันก็เหมือนกับว่าอย่างเช่นคนไหนเป็นหัดนะก็ฉีดกันไปตรงนั้นใช่ครับจะว่าทำไมมีคนไม่เป็นไปฉีดไปทำไมล่ะเพราะธรรมชาติมันก็สร้างภูมิต้านทานอยู่แล้วimmunityเนี่ยมันก็มาจากการสูดหายใจตามปกตินี่เองคิดถึงว่าอากาศเป็นยาไม่ดีกว่าเลยไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวด้วยของฟรีต่างหากทำไมต้องไปซื้อวัคซีนบอกว่าฉีดฟรีถามว่ามันฟรีจริงหรือเปล่าวะชาวบ้านเนี่ยฟรีแต่ที่มันมาจริงๆไงวัคซีนมันฟรีหรือเปล่าโว้ยก็ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยถ้ามันได้มาฟรีจริงๆโอเคกูก็ไม่ว่าแต่มันไม่ฟรีใช่ไหมมันบ้าเอางี้ดีกว่า ถ้าหากว่าจะว่าไปตามนี้นะครับแล้วก็มีอินเนอร์ ไปอีกทีก็ยุ่งอีกแล้วครับเอาเป็นว่าเราไม่จัดครับเอาธรรมชาติวิทยาอย่างนี้ดีกว่าต้องเลือกแล้วครับมนุษย์ยุคนี้ถ้าเลือกธรรมชาติ
ก่อนงับอากาศเนี่ยครับเด็กๆกระโดดโดดเต็มแต่เช้าสิครับงับอากาศตึงตังตึงตังก่อนที่จะเข้าเสาธงอะไรล่ะรถธงชาติธงชาติธงชาตินั่นแหละครับออกมาเต้นแรงเต้นกาวสักครึ่งชั่วโมงเลย15นาทีก็ยังได้เด็กๆในสนามนั่นนะครับโอ้ยมันเท่ากับเท่าไหร่นั่นคือภูมิต้านทานที่แท้จริงเออและเออง่ายอากาศของฟรีด้วยมีแอคสักหน่อยเดียวเองเต้นขึ้นเต้นลงหน่อยเดียวอ้าวเหงื่อแตกก็พอแล้วเสร็จแล้วก็ได้เวลาครบชาติพอดีนะครับก็เรียบร้อยเข้าโรงเรียนจากห้องไหนก็สบายดีๆนี่แหละคือภูมิต้านทานที่ได้มาจากธรรมชาติแท้ๆนะมันต้องเสียสักบาทเดียวด้วยเท็จหรือเปล่าจริงหรือเปล่าทำไมต้องไปตีรวมทั้งหมดนี่ไม่เห็นด้วยยิ่งเด็กตอนหลังมาในก่อนหน้านี้ประมาณสักปีหรือไงเนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกของเด็กสาวเด็กหญิงอายุ11 12 13เนี่ยการันตีหรือเปล่างี้ดีกว่าฉีดแล้วมันไม่เป็นอะไรเนี่ยก็ไม่การันตีอีกเอาอะไรใส่เข้าไปร่างกายของเด็กของธรรมชาติเนี่ยไม่คิดอย่างนี้กันนี่หว่าใช่ไหมครับมันถึงได้แย่กันต่อไปบ้านเมืองจะล่มจมเพราะไอ้เรื่องของเคมีไอ้เรื่องสุขเรื่องสาธารณสุขนี่ครับต่อไปก็รักษาตั้งแต่เริ่มเกิดจนถึงตายฟรีแล้วใครช่วยที่ว่านี่ไม่รู้แล้วครับคนที่อยู่ตรงกลางอ้าวเข้ามาออกไปมีส่วนต่างหรือเปล่าทีนี้อ้าวเห็นไหมครับโอ้ยมันก็วุ่นแล้วพี่สุดท้ายนะเอาเรื่องราวธรรมชาติใส่เข้าไปเธอตั้งแต่แรกเกิดนะครับตั้งแต่แรกเกิดก็เล่นเคมีแล้วไม่ใช่เลยนะฉีดแล้วสักไปในเด็กๆโอ้โหตายจะเรียกว่าหัดอะไรเยอรมันเยอรมันที่เขาว่ากันเนี่ยสารพัดที่เขาจะว่ากันพอเรื่องนี้ได้ยินมาเยอะแล้วนะครับในที่สุดแล้วเอาอยู่ไหมทุกวันนี้ยิ่งใส่ว่ายิ่งเพิ่มไอ้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นมันเรื่องสาธารณสุขปรัชญาจริงๆเนี่ยประชากรต้องไม่มีโรคนั่นคือใช่ถ้าโรคมากรู้มากยังงั้นไม่ใช่ความสําเร็จนะมันล้มเหลวนั่นน่ะมันล้มเหลวจริงๆด้วยอ่ะนะงบประมาณปีละเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่มั้ยครับเสร็จแล้วก็เห็นมั้ยพูดไปมันก็เหมือนกับวิพากษ์วิจารณ์มันก็ไม่ดีโอ้ยมาถึงวันนี้ภูมิต้านทานอิมมูนิตี้เนี่ยในเรื่องโครงสร้างจริงๆเนี่ยก็คือปอดเรานี่แหละครับถ้ามันทำงานดีกระโดดรถเต้นมันทำงานจะมาย่อขยายย่อขยายย่อขยายขยายย่อย่อขยายตามสไตล์ไตเติ้ลแมนถ้าโคตรกันเป็นประจำเนี่ยเอามาใช้จะเป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งเด็กๆก็เล่นใช่ไหมครับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วจะรอวัคซีนโอ้โหพอแล้วล่ะครับเพราะเองผมไม่เห็นด้วยในส่วนตัวผมก็โดนกรีดมาเหมือนกันแหละวัคซีนอย่างนี้อยู่ๆมันก็ไม่เป็นอะไรแต่พอเราเกลียดหนองขึ้นมาเลยโอ้ปวดแขนเมื่อหากี่วันอะทีนี้นั่นเหรอป้องกันพระโถเอาเถอะแต่นั้นแต่ไรก็ไม่เคยที่จะไปใช้บริการฉีดวัคซีนเข้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าธรรมชาติมันก็สร้างขึ้นมารักษาธรรมชาติธรรมชาติมันจะรักษาธรรมชาติมันเองโดยเนื้อแท้แล้วนะแต่มันสิ่งที่เหนือกว่าธรรมชาตินั้นยังมีอีกสิ่งที่เหนือธรรมชาติก็คือพลังงานที่ว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละครับฝึกเอาทำเอาตัวนี้จะมารักษามนุษย์กันให้ตลอดรอดฝั่งตลอดชั่วชีวิตก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าหากอาการที่เป็นหลงลอยอยู่กับทางด้านวัคซีนสุดท้ายก็เป็นมนุษย์อ่อนแอภูมิแพ้ทั้งปีครับแพ้ทั้งปีถึงเช้ามาก็มีที่จมูกไวรัสอยู่ก่อนที่จมูกแพ้ถึงเช้ามาไอจามพะชิวอยู่ลุงงอกไม่เห็นมันเป็นสักทีถ้าเป็นมันก็เคระบายแค่ไม่กี่ครั้งสองครั้งเองในลักษณะอย่างนี้ก็แปลว่าร่างกายมันก็พยายามปรับตัวให้อยู่แล้วถ้าเราคิดเช่นที่ว่านี้ระยะยาวมันก็ถาวรนะแต่ถ้าหากก็ไปเอาวัคซีนใส่เข้าไปชีวิตนี้ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขคำว่ายายนั่นเองไปต่อได้ไหมยาพระพยาแต่ตอนนี้รู้ไหมเภสัชกรเนี่ยยอมรับสภาพแล้วนะครับคอตกเล่นแต่ยาหมองูตายพวกมึงเขาเปิดเผยของเขาเองนะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าใครดูเดี๋ยวจะเอาเสียงเขามาออกอากาศให้ฟังพี่บอกวันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเขารำพันเขาเองนะครับในสิ่งที่เขาได้จากลุงออกครับแนะนำต่างๆนั่นเกิดขึ้นในตัวเขาเองเพศสัจกรแท้ๆนะครับให้รู้ด้วยชำนาญการพิเศษด้วยนะชีวิตทั้งชีวิตเล่นกับยามาตั้งแต่แรกเกิดเด็กๆนะจนถ้ามาถึงอายุ44ปีเพิ่งมาถึงบางออกกับลุงออกเองโอ้โหโง่มาตั้งนานไปเรียนเภสัชก็คิดว่าโอ้โหพระเจ้าสิไปได้ยารักษาทำนองนี้ที่ไหนได้ท
ทำลายตัวเองโดยสิ้นเชิงกว่าจะรู้ก็40ปีผ่านไปแล้วครับนี่เป็นต้นเพราะนั้นเรื่องอย่างนี้ถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจกันอีกลุงหมอผมจะว่างั้นแล้วครับขอโทษใครตัวมันดีเปล่าก็สุดแท้แต่กันแล้วกันสรุปก็แล้วกันคำว่าวัคซีนนี้ถามว่ามันคืออะไรตอบได้เสียก่อนแล้วมันมาจากไหนด้วยนะครับทำไมจะเข้ามาสู่ร่างกายเอาที่แน่ๆเลยวิทยาศาสตร์เงี้ยวิทยาศาสตร์อย่าให้วิทยาศาสตร์ใดๆเข้าสู่ร่างกายดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเข้าปากเข้าผิวหนังเนี่ยมันคำว่าย่องเกี่ยวลุงงงเนี่ยปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเพราะรู้แล้วว่ายาทุกเม็ดเป็นพิษยาทุกหยดก็เป็นพิษด้วยไอ้ที่เขาบอกเนี่ยก็สร้างหัวเขาเถอะนะเป็นพิษหมดใครบอกก็เป็นพิษเอามานี่เอาตัวมาด้วยไหนฉีดเข้าไปดูสิทนได้กี่น้ำวะเนี่ยที่บอกว่าซีนที่ว่าเนี่ยโอเคเรื่องอย่างนี้มันต้องเป็นเรื่องเจ้าตัวเขาถ้าหากว่าอ่อนแอจริงใช่ไหมครับก็หาวิธีไปแก้ทีครับตรงนั้นไม่ใช่เล่นป้องกันนี้มันถือว่าล้อมข้อกันวัวหายในหว่าใช่ไหมล้อมข้อกันหันล้อมไว้เหรอห้าหรือประมาณ20ล้านคนเด็กๆเนี่ยใช่ไหมครับไว้เหรอหมดเท่าไหร่แล้วจะอยู่20ล้านคนต้องคิดในของนี้ดูสิครับด้านเศรษฐกิจในภาพรวมนะในภาพของแมคโครเนี่ยไปไหวไหมเล่นสู่ไมโครแต่และไมโครนะครับถ้าไปคิดกันในกรอบที่ว่านี้ผมว่าบ้านเมืองประหยัดไปเยอะนะเมื่อเป็นฉะนั้นก็ฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาให้ดีเพราะว่าภูมิแพ้ภูมิต้านทานกดต่ำพลังงานเราเนี่ยมันจะสร้างของมันเองอย่างลูกหมอนี่สบายเลย75ปีไม่เห็นจะเป็นอะไรเงี้ยหรือใครจะว่างท่านอยู่หน้าจอไม่ต้องมาเชื่อลุงหงอกนะฮะลุงหงอกก็75ปีแล้วนะก็เล่าความจริงในส่วนตัวให้ฟังว่าก็ไม่เคยแตะต้องกับมันละครับพวกจุดยาที่ว่านี่มันก็ยังสบายๆนะครับคนไหนที่ขึ้นต้นก็วัคซีนมันเตะเหล็กทุกวันนี้ก็วัคซีนต่อหรือว่าปอนแอร์ต่อโอ้ตายเลยฮะเมื่อเป็นฉะนั้นก็มีไหมเนี่ยหมดแล้วครับหมดเร็วจังก็เอวังก็มีแต่คราวนี้ก็แล้วกันเนาะสาธุอามิมอาเมนโอและอามิตะพูด thank you very big กับข่าวครับผม